นายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าไม่กังวลการพิจารณาของกรรมธิการเพราะว่าทางกองทัพเรือเองก็ได้ชี้แจงเหตุผลถึงความจําเป็นในการจัดซื้อไปหมดแล้วซึ่งกรรมธิการเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบด้านทั้งเรื่องของความต่อเนื่องและจําเป็นรวมถึงมิติด้านความมั่นคงด้วยที่สําคัญนะครับเป็นงบประมาณของกองทัพเรือจึงสุดแล้วแต่การพิจารณาของกรรมธิการครับอันนี้ถึงสำคัญที่สุดก็คือมันก็ได้อธิบายไปหมดแล้วล่ะเหตุผลความจําเป็นหลักการและเหตุผลทั้งหมดแล้วนะแล้วงบประมาณที่มามันก็เป็นงบประมาณของใครล่ะงบประมาณของทหารเรือไม่ใช่เหรอเราก็ได้อะไรล่ะแก้ปัญหาในปี63มาให้แล้วส่วนหนึ่งนั้นโครงการอะไรก็ตามที่มันมีความต่อเนื่องมันจําเป็นไหมนะมันจําเป็นอย่างไรอันนี้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณานะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นเนี่ยก็เพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยนะทรัพยากรของชาติทรัพยากรของแผ่นดินจะทำยังไงแล้วโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดความขัดแย้งต่างๆมีเยอะไหมไม่ไปรบไม่มีไว้ไปสู้กับใครแต่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาวุธยุทธศาสตร์นะเรียกเข้าใจใช่ไหมยุทธศาสตร์เป็นยังไงนั่นข้อสำคัญคือข้อหมายเป็นข้อหมายของกองทัพเรือเขาและเป็นข้อหมายในกระทรวงเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าจะพิจารณากันยังไงก็แล้วกันผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีความกังวลหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่กังวลต่อผลโหวตของกรรมธิการนะครับเพราะว่าย้ำถึงความจำเป็นในการจะซื้อเรือดำน้ำที่ได้ดำเนินการไปหมดแล้วทั้งทางด้านเอกสารตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเพื่อความมั่นคงทางทะเลที่เรียกว่ามีการเตรียมการมานานแล้วและก็มีการดำเนินเอกสารทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกระบวนการนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยก็ออกมาระบุนะครับว่าการจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยไม่สามารถเทียบเคียงกับการยกเลิกการจะซื้อเครื่องบินรบ F-18 เมื่อปี2541จากสหรัฐอเมริกาได้นะครับเพราะว่าการจะซื้อครั้งนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยการยกเลิกจัดซื้อเครื่องบินเนี่ยมีการไปเจรจายอมรับว่าประเทศไทยตอนนั้นมีปัญหาด้านการเงินจนเกิดความเห็นใจจากสหรัฐจนยอมยกเลิกสัญญาและก็ไม่คิดค่าปรับเพราะว่ามีเจตนาที่จะช่วยเหลือประเทศไทยนะฮะทั้ง2เคสเนี่ยมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดท่านประธานชวนก็บอกว่าอย่านำ2กรณีเนี่ยมาเทียบเคียงกันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับ